ครับนี่ก็ไม่เย็นแล้วครับก็คงต้องแกะหรือดูนะครับฝาก็หายไปแล้วนะครับถอดฝาก็ปิดแอร์นะครับแกะดูก่อนนะครับต้องลื้อดูคงจะข้างในนะครับตัดด้านในนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับรีโมทเราตั้งไว้ที่16องศา C นะครับก็ยังตัดนะครับหวานเจ้าของบ้านปิดเบรกเกอร์เลยครับต้องลื้อนะครับเอาบันไดมาดีกว่านะดูข้างบนนะเป็นน้ำแข็งเซ็นเซอร์ล้วนหรือเปล่านะครับไม่ใช่งงกันเลยอ่ะเก็บภาพกันเก็บบันไดรอบันไดกันต่อเลยครับไปยังอ้าวไปแล้วครับนี่เราก็เอาบันไดเตรียมมันติดมิเตอร์มานะครับแกะดูกล่องคอนโทรลนะครับสิ่งระหว่างปิดทุกอย่างดีนะครับเช็คสายเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับวัดดูก่อนนะครับเซ็นเซอร์ขาดไหมนะครับเออช่างก็ล้วนๆแล้วเนี่ยขาดอ่อนอีกแล้วสิบเคไปแล้ววัดก่อนนะครับขึ้นไหมนะครับเห็นไหมนี่ไม่รู้มองไม่เห็นสงสัยว่ารอบนี้สงสัยจะได้เปลี่ยนฐานจริงขึ้นแน่ใช่ไหมขึ้นนะครับตัวนี้มาประมาณ 4-5K นะครับ 4-5K ตัวนึงตัวนี้ศูนย์เลยดูกันว่าเขาจับตรงไหนอยู่ทั้งตัวนะครับความเย็นก็ไม่ได้เย็นมากเลยอะไรเขาตัดไหมครับเขาล้วนหรือเปล่าอ
ายมันนี่นะมันนี่นะช่างเมย์ดูไอ้เทอร์โมที่รถมันนะฮะอยู่ด้านหน้าครับเนี่ยช่างเมย์อยู่ตรงที่เก็บของครับซอกของเข้มเข้มใหม่เข้มไม่ได้เก็บไอ้นั่นแหละเอ็งเกิลอยู่ครับฮะแล้วไอ้ชุดนี้เทอร์โมเล็กนะครับเนี่ยที่มี2เส้นผมต้องลองเปลี่ยนเซ็นเซอร์ดูก่อนนะครับมันลวนหรือเปล่านะจับจับแล้วไม่แน่นอนนะครับวัดไม่เสียครับหยุดไปก่อนนะรออะไรกันใครอ่ะอ๋อครับทีนี้เราก็ดูอะไรมาแล้วนะครับดูกันซ็อกเก็ตตรงกันไหมนะครับขนาดนะครับตัวใหม่นะครับลูกค้าตัวโมตัวเขาแพงขาน่าจะตัวเดียวกันนะครับโอเควัดเดียวกันตัวเก่าตัวใหม่ของเรานะครับนี้มาเที่ยวมานะครับวัดเดียวกันนะว่ามีโอมไหมนะครับเดี๋ยวหลงประเด็นนะครับเดี๋ยวตัวใหม่เผื่อมันไม่ขึ้นมันก็มีนะครับ10K10K ในตัวนะครับตัวเท่าไหร่เดี๋ยว10ก็เท่าไหร่นะครับตอนนี้10กับ 9K นะไม่แน่ใจนะครับเอ้ย10น่าจะมัน 9K นะตัวนึงตัวนึง10กับ9เตอร์ฐานไอ้ฝั่งด้านนึงฐานอ่อนนะครับเสียรอบนี้จะเปลี่ยนจริงแล้วครับหลายรอบแล้วเสียเข้าไปชุดแข่งคอนโทรลนะครับพนานะครับพนาทางลัดแล้วกันทางนี้ครับมันก็จะบีบท่อสายยางนี่มันข้างไว้ก่อนนะครับตามสายไฟนี่แหละไฟโอเคนะครับทดลองก่อนทดลองให้ได้ผลก็ต้องครอบฝานะครับการจริงนะครับครอบมันจะได้น้อยความเด็ดห้องครอบอ่ะฮะห้องครอบได้หรอได้แล้วหนึ่งแล้วครอบส่วนสภาพนะครับครอบแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับครอบฝาด้านไหนนิดนึงนะครับยังไม่ต้องขันก็เลยครับพออยู่นี่เดี๋ยวช่างประเด็นครับมาให้ผมมามืดแต่ข้างนอกฮะอะไรมีแสงไฟมีสว่างกระหลั่นแล้วครับเส้นก็เดินใหญ่อีกรอบนะครับดูว่าเป็นยังไงครับ
อย่าไม่ขาดนะครับไม่ว่าครอบเลยครับไม่เมย์ครอบเลยแอมเอาคลิปแอมออกกระแสกระแสก็น่าจะเท่าเดิมนะมั้งไม่ต่างนะครับกระแสขึ้นนะครับค้างนะครับอ่ะไม่ใช่งงเมื่อย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 อะไรไม่ได้ใช่ได้เปิดแฟลช 3.26.21.25 แสดงว่าช่องสตาร์ท 5 แอมป์ก็น่าจะประหยัดไฟนะครับ3ไม่ถึง 3.50 นะครับรุ่นนี้สตาร์ท 5 แอมป์อืมจะสตาร์ทอยู่ช่วง 5 แอมป์นั่งรอดูไม่นุกแอร์ก็เริ่มเย็นนะครับตอนนี้หยุดภาพรอกันนะหยุดนะหยุดภาพรอกันเพื่อเป็นการประหยัดเวลาไงโอเคครับตอนนี้เราช่างไมค์ก็ลองมาแล้วนะครับเปิดลองมาน่าจะมา10กว่านาทีก็ไม่ตัดแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าก็น่าจะเป็นที่เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์2ตัวเนี้ยไม่แน่ใจตัวไหนรวนนะครับระวังไอ้จับตรงเทอร์โมความเย็นแล้วตรงท่อความเย็นนะครับก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะครับก็ตอนนี้ตั้ง16แล้วก็ลดอุณหภูมิได้แล้วให้เพิ่มอุณหภูมิได้แล้วไปที่25 24แล้วนะครับโอเคครับโอเคครับช่างแมวก็ขอจบแนวทางการเช็คซ่อมแอร์ไอพานาโซนิกนะครับอาการเปิดไปสัก10นาทีตัดนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับแต่พัดลมก็เย็นทำงานปกตินะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการเช็คตรวจซ่อมแล้วกันครับสวัสดีครับผม